สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาตอบคำถามยอดทิศคําคำถามนะคะที่สองเลือกมาเป็นการเติมเงินเข้าพอร์ตหุ้นของเรานั่นเองข้อแรกเวลาในการเติมเงินคำถามนี้ถามบ่อยมากเพราะว่าบางคนเนี่ยเติมเงินปุ๊บอา้าวเงินยังไม่เข้าบางคนเติมปุ๊บเข้าเลยต้องบอกก่อนว่าตลาดหุ้นนี่นะคะเขาจะเปิดทำการตามวันและเวลาราชการคือเปิดจันทร์ถึงศุกร์และเสาร์อาทิตย์หยุดนะคะวันนะคะแต่ล้ก็หยุดเช่นกัน เวลาที่เราควรจะเติมเงินคือ10โมงเช้าเนี่ยนะคะตลาดรอบแรกเปิดจนถึงเที่ยงครึ่งหลังจากนั้นตลาดก็จะเบรกนะคะพักกลางวันแล้วก็มาเปิดอีกทีตอนบ่ายสองครึ่งจนถึง5โมงเย็นสรุปเลยก็คือควรจะเติมเงินในช่วงเวลาที่เปิดทำการนะคะบวกลบไม่เกิน1ชั่วโมงรับรองเงินเข้าแน่นอนในวันนั้นเลยค่ะ แต่ก็มีบางกรณีที่เติมตอนเที่ยงเนี่ยอาจจะเข้าอีกทีตอนบ่ายสองเลยก็ได้นะคะก็บางคนมือใหม่เนี่ยก็อาจจะก,กังวลเอ๊ะทำไมเงินยังไม่เข้าสักทีนะเพราะว่าเราอาจจะเติมไม่ถูกช่วงเวลาแล้วคําถามคือเติมเสาร์อาทิตย์ได้ไหมได้เหมือนกัน,นะคะ่ะแต่เงินจะเข้าอีกทีวันจันทร์นู่นเลยนะก็จะแบบใจจดใจจอนิดนึนงเงินจะเข้าไหมนะคำถามที่2เติมเงินต้องโทรบอกโกเกอร์ไหม คำตอบก็คือไม่ต้องบอกนะคะเราสามารถเติมเองได้เลยเติมออนไลน์ได้เลยหรือไปที่ตู้ ATM ก็ได้แบบนี้นะคะไม่จำเป็นต้องผ่านใครทั้งสิน้นต่อไปข้อ3ถ้าเติมเงินผิดทํำยังไงล่ะอันดับแรกต้องตั้งสติก่อนนะคะใจะเย็นๆแล้วเราก็โทรศัศพท์ไปบอกบรกเกอร์ของเราพร้อมทั้งข้อมูลด้วยข้อมูลที่เขาต้องการก็มีเลขบัตรประชาชนข้อมูลการโอนวันเวลานะคะแล้วก็โอนผ่านช่องทางไหน แล้วก็เป็น Account หุ้นของเราหลังจากนั้นเขาก็จะจัดการให้เราแก้ไขนะคะแล้วสักพักเงินก็จะเข้าค่ะบางคนก็อาจจะโดนดุนิดนึงนะคะไม่เป็นไรค่ะถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งหน้าจะได้ไม่ผิดอีกข้อ 4. ช่องทางการเติมเงินมีช่องทางไหนบ้างคําตอบคือหลายช่องทางเลยนะคะมีทั้งผ่าน ATM ก็ได้เข้าไปที่ธนาคารเลยก็ได้ หรือจะทำผ่านออนไลน์ line, ผ่านโทรศัพท์ของเราก็ได้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งก็ได้นะคะแต่ที่สะดวกเลยที่สองแนะนำก็คือทางโทรศัพท์ของเราเนี่ยค่ะโอนได้สบายเลยเข้าในแอปธนาคารที่เราใช้อยู่แล้วนะคะข้อ5นะคะข้อสุดท้ายคำถามนี้ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยก็ได้ที่2ตอบบ่อยที่สุดคือถ้าขายหุ้นแล้วเนี่ย เราอยากจะถอนเงินนั้นออกมาจากพอร์ตเลยต้องรอกี่วันนะคะเดี๋ยวจะขออธิบายก่อนนะคะเงินในพอร์ตเนี่ยจะมีสส่วนด้วยกันด้านล่างนะคะเปิดมาแล้วจะเจอ line available เงินจำนวนนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่ซื้อขายได้ในพอร์ตนะตอนนั้นส่วนด้านขวาเนี่ยคือ cash balance เป็นเงินที่สามารถถอนออกมาได้ยกตัวอย่างนะคะเราเติมเงินไปในพอร์ตครั้งแรกเนี่ยหนึ่งบาท เงินก็จะไปปรากฏที่ line available 1,000 0และ cash balance 1,000 0อันนี้ในกรณีที่เรายังไม่มีการซื้อขายนะคะเมื่อที่เรากดซื้อหุ้นไปปุ๊บ5,000บาทเงินก็จะอยู่ที่ line available เหลือที่5,000บาทเพราะอีก5,000ซื้อไปแล้วเนาะแล้วก็ cash balance เนี่ยก็จะเหลือ5,000บาทเหมือนกันและแต่ในกรณีที่เราขายหุ้น 5,000บาทที่เราซื้อไปเนี่ยเราขายปุ๊บเงินก็จะมาอยู่ใน Line Available ทันที1,000 0บาทเท่ากับว่าเรายังซื้อขายได้ในราคาที่1,000 0บาทแต่แคชบาลานเนี่ยยังอยู่ที่5,000เหมือนเดิมนะคะเราต้องรอประมาณ1-3วันทำการเงินถึงจะมาอยู่ใน Cash Balance อีก5,000บาทเป็น1,000 0บาทที่เราจะถอนได้นะคะไม่งงเนาะแล้วส่วนนี้นะคะก็แล้วแต่โบรกเกอร์อีก เพราะว่าบางธนาคารเนี่ยหวันก็เข้าเลยบางธนาคารก็2วันแต่เต็มที่จะไม่เกิน3วันทําการค่ะ3วันทําการคือไม่รวมเสาร์อาทิตย์และนักขัดตฤกษ์ค่ะและนี่ก็คือ5คําถามยอดฮิตนะคะสําหรับมือใหม่ในการเติมเงินเข้าพอร์ตหุ้นถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อน2องมันแชร์ share. สวัสดีค่ะ